เนาะต่อไปก็จะมาถึงหัวข้อนะเจ้าต่อไปจะมาถึงหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะหลายๆคนสนใจนะเจ้าก็คือหน้า Portal Orten นะเจ้าคือโตลุยเจียลีจี้ EG เฮาอ่ะถูกรุ่นบ่จะเป็น EG 105 210หรือว่า310ซีรีส์ขึ้นไปก็ตามถูกรุ่นถูกโมเดลบ่จะถูกหรือแพงสามารถที่จะเห็นหน้าออเทนได้นะเจ้าเนาะซึ่งหน้าออเทนก็คือจะประมาณนี้เลยเนาะเมื่อเขาคอนเนคไวไฟปุ๊บเนาะตัวโทรศัพท์จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินให้เขาใส่ username password เพื่อล็อกอินใส่งานหรือใส่เป็นรหัสผ่าน ID version เข้าไปเนาะต่างจากการกำหนดรหัสผ่านแบบเก่าที่เป็นการให้รหัสผ่านไปเฮ็ดให้หลายๆคนฮู้รหัสผ่านจะบ่ปลอดภัยแล้วจะมาเดโมวิธีการสั่งน่ะ Portal Orten ให้เบิ่งเนาะเจ้าเจ้าสำหรับวิธีการสั่งน่ะ Portal Orten เจ้าเหมือนเฮาเฮ็ดผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอิงตามความถนัดของแต่ละทางเลยอาจจะถนัดGoogle Chrome Opera หรือ Firefox ก็เลือกใช้ตามความต้องการเลยนะเจ้าในที่นี้เขาจะเข้าไปที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ลุยเจียคราวนะเจ้าก็จะมีหน้าแรกขึ้นมาเลยคือ cloud.luijianetwork.com เราคลิกเข้าไปจากนั้นใส่ username และ password ของเราเนาะก็คือใส่ account แล้วก็ password นะเจ้า account ก็คือเมลของเราที่ใส่ register ลุยเจียในโทรศัพท์มือถือแล้วก็รหัสผ่านที่เราใส่เข้าไปทีแรกนะเจ้าจากนั้นกดล็อกอินฮัลโหลป้าอย่างไอ้เบบ้าฮัลโหลโดนเต้นด้วยค่ะโดนฮัลโหลป้าเอาอีกโดยไอ้นี่อ่ะเนาะไปถามให้ป้าวันนี้เป็นผู้โพสใจนะเบเปลี่ยนไหมเราจะเอาส่วนวิธีการสั่งน่ะPortal Orten เหมือนเราจะตั้งค่าผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์จะอาจจะเป็น Firefox Google Chrome หรือ Opera ยิงตามแต่ละคนถนัดนะเจ้าจากนั้นพิมพ์ลุยเจียคราวนะเจ้าจะเห็นตัวทำอิดเลยคือ cloud.luijianetwork.com เราคลิกเข้าไปจากนั้นเราใส่อีเมลแอดเดรสที่เราได้ทำการรีจิสเตอร์แอคเคาท์ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่านทางออกไปเราจะกดล็อกอินเมื่อเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็จะมีเนาะเป็นโอเวอร์วิวให้ก็คือเรามี AP จากโตที่เราดูแลอยู่ปัจจุบันนี้มีสวิตช์จากโตมีเกตเวย์จากโตเจ้ามีโฮมเราเตอร์จากโตเนาะก็จะไคลเอนต์ที่คอนเนคอยู่ปัจจุบันนี้จากคนเจ้าเราจะไปที่ด้านเทิงซ้ายเนาะมีคำว่า all อยู่เนี่ยเอาคลิกเลื่อนเข้ามาแล้วไปที่โปรเจกต์ที่เราต้องการที่จะเปิดนั่นก็คือ test lee smb เมื่อกี้นี้มาเปิดมาปุ๊บก็จะเห็น overview ว่ามี ip 1ตัวมี gateway 1ตัวแล้วก็มี switch 1ตัวมี client 1คนที่ connect อยู่ก็คือตัวเขาเองเจ้าจากนั้นเขาจะเลื่อนไปที่ด้านซ้ายเนาะเลื่อนไปที่ gateway เจ้าคลิกเข้าไปที่ serial number ของ gateway ของเราเนาะคลิกเข้ามาปุ๊บเจ้าเลื่อนลงมาหน่อยนึงจะเห็นหน้าคอนฟิกเนาะคลิกไปที่คอนฟิกเจ้าแล้วจะเห็นเนาะในหน้าคอนฟิกเนี่ย device config เนี่ยขวาสุดจะมีคำว่า cloud portal orten อยู่เอาคลิกเข้าไปเนาะจะหน้าว่าเปิดใช้งานอยู่นี่นะเจ้าใส่ IP length ที่เราต้องการนั่นก็คือ 192.168.sound.1 นะเจ้าจนฮอด192.92.168.sound.254 คือ IP length ของตัวGate Wi-Fi ของเราเมื่อกี้นี้นะเจ้าเมื่อเขาไปแล้วปุ๊บนะเขาไปที่ด้านรูมนะเจ้า Pit Select Portal ตอนนี้เขาบ่มีหน้า Portal เลยเขาไป Add หน้า Portal ก่อนคลิกเข้ามาเนาะจะใส่ Name ซึ่งมันว่าจะใส่เป็น Guest GUEST นะเจ้า description คำอธิบายเข้าไปเราต้องการให้สามารถล็อกอินผ่านใดๆนะเจ้าสมมติต้องการจะเป็นวันคลิกล็อกอินก็ใส่ไปหรือถ้าต้องการใส่เป็น account กับ voucher สองอย่างเราบ่เอาวันคลิกล็อกอินเราจะเอาแต่ account กับ voucher เราก็ใส่เข้าไปนะเจ้าจากนั้น post URL หรือว่าถ้าต้องการใส่ให้ดิ้งเข้าไปหน้าเว็บใดเราก็ใส่ได้นะเจ้าแล้วก็เข้าอินเข้าไป
มาที่หัวคอลุมเนาะเบสิกก็คือหน้าตั้งขาตัวนี้แหละเขาต้องการที่จะปรับแต่งเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนคำเสาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ต่างๆเขาสามารถที่จะได้หมดเลยแล้วจะเอาในที่นี้เขาจะลองเปลี่ยนเฉพาะแต่เทคเนาะอาจจะเป็นเวลคัมหาหน้าเวลคัมดีนะเวลคัมคือหน้าแบบนี้มาร์เก็ตติ้งเมสเซจจะใส่เป็นขอบใจที่ใช้บริการนี่ก็ว่าลงไปใส่เป็น to test hotel เป็นโรงแรมเฮาก็ได้แบบนี้ได้นะเจ้า copyright อาจจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ก็ได้นะเจ้าตามความต้องการเราจะใส่เป็น policy อย่างต้องการที่จะให้คนที่มา connect wifi ละอ่านว่าเขาไปแล้วปุ๊บเขาต้องยินยอมในกฎระเบียบยังไงเขาก็สามารถพิมพ์เขาไปได้นะเจ้าหน้า background เป็น image หรือเป็นสีเราก็เลือกได้หรือว่าอาจจะเป็นอัปโหลดรูปมาใหม่เราก็เลือกไปทีอัปโหลดเนาะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการแต่ว่าในการเลือกรูปเนี่ยเราต้องเลือกรูปที่ขนาดพอเหมาะพอดีกับตัวเมื่อกี้นี่อาจารย์ซึ่งเขาไปหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามรูปของโรงแรมเราเขาก็มาคอนเวิร์ตให้มีรูปห่างหน้าตาที่มันน้อยลงพอดีสมมติใส่รูปนี้เลยเนาะใส่ไปได้ใหญ่เกินไปอาจารย์แม็กซิมัมอยู่ที่ขนาดเท่านี้สมมติเขาจะประมาณนี้นะเขากดโอเคโอเคเขาจะมีหน้าพอเท่าหนึ่งแหละคือเกตถ้าต้องการสั่งตื่นเขาก็สั่งใหม่ได้หรือเท้าตัวนี้เลยครับคลิกไปที่ตัวนี้เราจะมีเครื่องหมายติ๊กสีเขียวแอพพลายได้จากนั้นเรากดเซฟนะเซฟสักเซฟฟูนะตอนนี้คือหน้าพอออเทนพอเท่าเขาหิวห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะลองเทสการใช้งานให้ดูนะเจ้าหน้าพอเท่าออเทนเนี่ยมันจะมีผลตัวใดนะก็คือเวลาที่เกตเข้ามาที่ออฟฟิศเฮาหรือเข้ามาที่โรงแรมเฮาเจ้าเมื่อเกตต้องการที่จะเกาะ Wi-Fi เจ้าแต่ก่อนคือเกาะไปแล้วใช้ได้เลยเนาะแต่ปัจจุบันนี้ลองเกาะเบิ่งเกาะ Wi-Fi เกตเนาะเดี๋ยวจะเกาะ Wi-Fi เกตกันถ้าบึดนึงนะเจ้าโทรศัพท์เฮาอาจจะสั่นอ่ะทีนี้ Wi-Fi เกต02เนาะเฮาคลิกเข้าไปconnect กับ wifi gate 02เมื่อเอา connect ปุ๊บนะเจ้าตัวระบบจะเด้งมาที่หน้า portal ที่เราได้เห็นไปเมื่อกี้นี้เรามีคำว่า welcome test hotel แบบเราเห็นนั่นเลยเนาะตอนนี้ wifi จะขึ้นหมายถามอยู่คือเราเกาะ wifi ได้แต่บ่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะเจ้าเราต้องใส่ account แล้วก็รหัสผ่านแล้วล็อกอินเข้าไปหรือใส่ voucher แล้วล็อกอินเข้าไปจึงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อันนี้คือการเฮ็ดเวียกของหน้า voucher นะเจ้าถ้าท่านใดเคยไปนั่งAmazon อยู่ฝั่งไทยนะเจ้าหลายๆบ่อน Amazon ฝั่งไทยคือเวลาเฮาเกาะ Wi-Fi อยู่นั่นปุ๊บจะต้องเด้งมาหน้าล็อกอินก่อนเมื่อเด้งมาหน้าล็อกอินปุ๊บเฮาต้องมาใส่ username password ใส่ฮอด ID ของพาสปอร์ตเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั่นคือในเรื่องของความปลอดภัยเขาหลังจากที่เฮาอยู่ไปประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงปุ๊บหมดเวลาที่เขาจะกำหนดแล้ว Wi-Fi เฮาจะถือดีดออโตโนมัติเฮาจะบ่สามารถเล่นเน็ตได้ประมาณนี้